ไม่เกี่ยวทั้งเกี่ยวทั้งไม่เกี่ยวนะนิพพานล้างสังสารวัฏไปเรื่อยๆลูกนิพพานสรุปสังสารวัฏไปเรื่อยๆนิพพานล้างสังสารวัฏไปเรื่อยๆไม่เกี่ยวทั้งเกี่ยวทั้งไม่เกี่ยวหรอกสิ่งที่ไม่เกี่ยวกับละไม่ละนะสิ่งที่ไม่เกี่ยวกับไหม้หรือไม่ไหม้ลูกดีๆสิ่งที่มันไม่เกี่ยวทั้งเกี่ยวทั้งไม่เกี่ยวนะดีให้พร้อมกันไปด้วยกับสังสวัสดิ์น่ะเออมันจะได้ไม่เอาซ้อนเดี๋ยวถ้ามันเกิดเอาซ้อนเข้ามาในการสรุปแล้วมันเรียบร้อยแล้วมันก็ไม่สรุปแล้วให้ใช้โปรดลูกให้ใช้โปรดเป็นนุสติแห่งการโปรดนุสติแห่งมหากุณาสรุปสังสวัสดิ์ไม่ใช่สรุปในสรุปไม่ใช่สรุปเอาสรุปไม่ใช่สรุปแค่สรุปใช้สรุปสังสวัสดังนั้นมันก็ต้องไปด้วยการทุกสิ่งอย่างไม่ใช่มาตรงอยู่ตรงนี
ม่เกี่ยวแม้กระทั่งตัวไม่เกี่ยวเองทั้งเกี่ยวทั้งไม่เกี่ยวนะคำว่าไม่เกี่ยวเนี่ยมันไม่เกี่ยวทั้งเกี่ยวทั้งไม่เกี่ยวสั้นหมดสั้นหมดตัวหมดเองสั้นก็หมดสั้นหมดตัวหมดเองไม่เกี่ยวทั้งเกี่ยวทั้งไม่เกี่ยวดีสังสวัสดิ์ไปด้วยกันเลยนะดีๆเดี๋ยวนิพพานเฉพาะนิพพานเด็ดขาดเลยนะสังสวัสดิ์ไปด้วยกันเลยเออไม่เกี่ยวนะครับไม่เกี่ยวเองเนี่ยไปด้วยกันเลยทุกอย่างเดี๋ยวต้องมาเรียนรู้การโปรดใหม่ยุ่งอีกแล้วพร้อมไปพร้อมกันไปในคาเดียวเลยเสียเวลาต้องมาเรียนใหม่เนาะมาก็โปรดเลยไม่มาก็โปรดมาก็โปรดไปก็โปรดไม่ไปก็โปรดเหมือนเดิมสิ่งที่ไม่เกี่ยวแม้กระทั่งตัวไม่เกี่ยวเองดีๆนึกสติขึ้นมาล้างตัวล้างเองดีๆนึกสติล้างนึกสติเองดีๆล้างนึกสตินึกสติล้างนึกสติเองดีๆไม่เกี่ยวล้างตัวไม่เกี่ยวเองดีสิ่งที่มันไม่เกี่ยวทั้งเกี่ยวทั้งไม่เกี่ยวอะไรดีไม่เกี่ยวตัวไม่เกี่ยวเองทุกอย่างจากไม่เกี่ยวตัวไม่เกี่ยวเองอานุภาพในการคลายช่วยหาเลยเนาะเป็นหมอสว่างว่าประโยคไหนที่พูดของไทยว่าทันทีเดี๋ยวนั้นเลย
พราะความสว่างมันจะคลายตัวมันเองอะไรพอมันคลายออกมันก็สว่างตัวเอาทิ้งตัวเอาเองไม่เอาก็ทิ้งตัวไม่เอาเองไม่เอาไม่กระทั่งตัวไม่เอาเองก็ทันทีแหละไม่เกี่ยวตัวไม่เกี่ยวเองไม่เกี่ยวตัวไม่เกี่ยวเองลูกทุกอย่างจับไม่เกี่ยวตัวไม่เกี่ยวเองไม่เกี่ยวตัวไม่เกี่ยวเองพร้อมกันไปลูกพร้อมกันไปดีๆพร้อมกันไปสิ่งที่ไม่เกี่ยวกับเอาหรือไม่เอาลูกสิ่งที่มันไม่เกี่ยวกับเอาหรือไม่เอาไม่เกี่ยวแม้กระทั่งตัวไม่เกี่ยวเองนั่นแหละคลายทิ้งคลายลูกสว่างสวยล้างสังขวัตไปด้วยกันThank you.
มันต้องเต็มที่เรื่อยๆเนาะเต็มที่เรื่อยๆเนี่ยผมมันเจ้ามหาศาลเลยไม่เกี่ยวตัวไม่เกี่ยวเองเนี่ยมันหมดตัวหมดเองมันหมดตัวหมดเองมันไม่ใช่หมดจากอะไรมันหมดตัวหมดเองด้วยนะมันไม่ทิ้งจากอะไรทิ้งตัวทิ้งเองด้วยมันสลายตัวสลายเองมันคลายตัวคลายเองมันไม่ใช่แค่คลายจากอะไรจากไม่เกี่ยวตัวไม่เกี่ยวเองเนี่ยดีๆเนาะประโยคไหนมีกำลังโปรดประโยคไหนไม่มีกำลังโปรดนี่รู้เลยฉับนิพพานเฉพาะไม่ได้เลยฮะฮะปฏิการอย่างเดียวนิพพานเฉพาะไม่ได้เลยเฉพาะนิพพานไม่ได้เลยเนาะเฉพาะว่างไม่ได้เลยไปด้วยกันเลยทุกอย่างลูกไม่เกี่ยวตรงไม่เกี่ยวเองทุกอย่างไม่เกี่ยวตรงไม่เกี่ยวเองทุกอย่างไม่ยึดตรงไม่ยึดเองทุกอย่างจากไม่ยึดตรงไม่ยึดเองจากไม่เกี่ยวตรงไม่เกี่ยวเองมันก็จะไม่เกี่ยวไปเองทั้งเกี่ยวทั้งไม่เกี่ยวประโยคไหนมันสมาบัติสุญญตาล่างถามว่าเป็นด้วยประโยคไหนมันจะนิพพานล้วนๆเนาะดีๆเลยท่านใช้เองท่านรู้ไงประโยคไหนมันทำให้สรรพสัตว์นิพพานล้วนประโยคไหนทำให้สรรพสัตว์นิพพานล่างถามว่าเป็นด้วยกันท่านใช้เองท่านรู้ท่านสร้างเองรู้แต่ท่านนิพพานล้วนนี่มันไม่สังสวัสดิ์ไปด้วยกันนี่เหนื่อยท่านอีกแล้วเหนื่อยท่านอีกเหนื่อยท่านอีกต้องมากระตุ้นโปรดีน่ะทีอะไรลูกไอ้จากไม่เกี่ยวตัวไม่เกี่ยวเองเนี่ยทีเลยพร้อมกันไปเลยจะขึ้นถึงอย่างเต็มที่ด้วยไม่เกี่ยวตัวไม่เกี่ยวเองเนี่ยเต็มที่ด้วยลูกมันได้ดับล้างกันเต็มที่ว่างล้างกันเต็มที บัญญัติแห่งมหากรุณาบัญญัติแห่งมหากรุณาในบัญญัติเองบัญญัติที่มีสติขึ้นมาแล้วมันกลายเป็นมหากรุณาขับเคลื่อนไปพร้อมกับบัญญัตินั้นทุกอย่างในโลกจากไม่เกี่ยวตัวไม่เกี่ยวเองไม่ตัวไม่เองลูกทุกสิ่งทุกอย่างเลย
ซ้อมกันไปจากไม่เอาตัวไม่เอาเองเดี๋ยวมันก็จะไม่เกี่ยวทั้งเอาทั้งไม่เอามันจะไม่เกี่ยวทั้งไม่ทั้งไม่ไม่เองยังต้องอาศัยบัญญัติเป็นสื่อล้างอยู่ถ้าจ้องจะทิ้งบัญญัติอย่างเดียวก็เรียกว่านิพพานอย่างเดียวเลยเราไม่ขยับมันจะไม่ขยับมหาบุญนาไม่ขยับต้องประหลกบัญญัติด้วยใช้บัญญัติถ้าเอาแต่จะทิ้งบัญญัติล้วนนิพพานอย่างเดียวไปด้วยกันเลยลูกทุกอย่างจากไม่เกี่ยวตัวไม่เกี่ยวเองไปด้วยกันเลยจากไม่ยึดตัวไม่ยึดเองไปด้วยกันเลยทุกสิ่งทุกอย่างลูกมหากรุณาไปด้วยในแห่งกันในการคายช่วยหลุดช่วยไปด้วยกันคลายช่วยนี่มันต้องคลายตัวคลายเองไม่ใช่คลายจากอะไรไอ้ที่มันจะคลายช่วยโดยช่วยนี่มันต้องคลายจากตัวคลายเองเท่านั้นไม่ใช่คลายจากอะไรนั่นถึงจะคลายช่วยไม่เกี่ยวตัวไม่เกี่ยวเองไม่ใช่ไม่เกี่ยวอะไรไม่เกี่ยวตัวไม่เกี่ยวเองเท่านั้นมันถึงจะกลายเป็นคลายช่วยโดยช่วยแต่แค่ไม่เกี่ยวกับอะไรนี่มันยังไม่ได้ช่วยมันแค่คลายจากอะไรแต่มันยังไม่ได้คลายช่วยอะไรที่ไม่เกี่ยวทั้งเกี่ยวทั้งไม่เกี่ยวอย่างนี้ไปด้วยกันเลยลูกอย่างก็จะไม่เกี่ยวตัวไม่เกี่ยวเองจะไม่ยึดตัวไม่ยึดเองทุกอย่างจะไม่เอาตัวไม่เอาเองลูกทุกสิ่งทุกอย่างดีๆทุกอย่างก็จากไม่เอาตัวไม่เอาเองทุกอย่างในโลกจากไม่ยึดตัวไม่ยึดเองนะ
จากสละตัวสละเองใช่ไหมทุกอย่างในโลกไม่เกี่ยวทั้งเกี่ยวทั้งไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวทั้งเกี่ยวทั้งไม่เกี่ยวจะสว่างสวยกันไปถึงไหนคำว่าทุกอย่างไปเรื่อยๆมันจะได้ออกมหาวนาออกไปเรื่อยๆทุกอย่างก็ทุกอย่างเปิดอินทรีย์นะอินทรีย์อายตนะเปิดไม่ใช่พระรุ่นปิดหูเสียหนาปิดตาเสียบ้างมันหนาจริงปิดแล้วมันหนาจริงก็หนาในตัวเองแหละหนาแน่นอยู่ในตัวเองสบายชานยานหนาแน่นอยู่ในตัวเองปิดหูเสียหนาปิดตาเสียบ้างหนาอะไรนี่เองทั้งหูทั้งตาไม่ออกเลยยิ่งตรงใจนี่เรียบร้อยเลยหนาเลยตรงใจตรงอะไรไม่ได้เลยยิ่งให้สละตัวสละเองยิ่งให้ละตัวละเองยิ่งให้ทิ้งตัวทิ้งเองตรงอะไรก็ไปตันตรงนั้นแหละมหาพุทธาดำริทุกอย่างทุกอย่างจะไม่เกี่ยวตัวไม่เกี่ยวเองเนี่ยทุกอย่างลูกบารมีไม่อั้นไม่อั้นบารมีบารมีก็เป็นกรรมแหละชนิดหนึ่งมันเป็นกรรมชนิดหนึ่งบารมีเนี่ยแล้วถ้ามันไม่เป็นลักษณะที่อุปโลกล้างอุปโลกให้ออกไปเนี่ยมันจะกลายเป็นกรรมเอากรรมมันก็อั้นบารมีก็คือกรรมชนิดหนึ่งนิพพานเนี่ยมันไม่เกี่ยวกับบารมีและไม่บารมีเลยแม่ท่านยังลำหลับอยู่แม่ไม่มีบารมีมันเลยแต่นิดเดียวจะให้ไปนุสติตัดไปเรื่อยๆภาษาสมัยก่อนเขาเรียกสติปัฏฐานสี่จริงๆมันเป็นนุสติการตัดไปเรื่อยๆช่างไปเรื่อยเรียบร้อยนิทานไม่เกี่ยวกับบารมีเลยดังนั้นกำลังบารมีมันเป็นกำลังที่เกิดขึ้นจากการบรโลกธาตุฐานบรโลกจิตบรโลกสติทำสิ่งที่เรียกสติสมาธิสบายชาญปัญญาบรโลกบรโลกขึ้นบรโลกขึ้นบรโลกขึ้นมันเป็นกำลัง
กรรมในธรรมกรรมในบารมีถ้าไม่เอาไปใช้ในการดับล้างว่างล้างสังสวัสดินี่มันจะอั้นอยู่ในตรงนี้จะขังอยู่ในตรงนี้ขังจริงๆบางคนนี่อั้นแล้วอันอีกระเบิดแล้วระเบิดอีกนึงอั้นในกำลังแห่งบารมีมันเป็นเรื่องของการบรรลุโปรดสัตว์มาเรื่อยๆมันก็เลยกำลังก็เลยมากขึ้นเรื่อยๆเวลาที่บรรลุโปรดสัตว์มาเรื่อยๆเนี่ยมันเป็นทั้งสติสมาธิสบายฌานญาณปัญญาขันติเบิกบานในตัวมันเองอยู่แล้วเลยในการบรรลุโปรดเรื่อยๆมันเป็นอยู่แล้วไงมันเป็นอยู่แล้วแต่ถ้าไปฝึกเอามันจะอั้นเป็นกรรมที่นิดหนึ่งงั้นเขาจะไม่งั้นเขาจะเรียกว่าเกจิอ่ะมันอั้นเอาออกไปทีก็มีแต่กรรมทุกอย่างก็จากไม่ยึดตัวไม่ยึดเองสิ่งที่มันไม่เกี่ยวกับกรรมโลกทุกอย่างก็จะไม่เกี่ยวตัวไม่เกี่ยวเองสิ่งที่มันไม่เกี่ยวกับกรรมฉะนั้นกำลังบารมีที่เกิดขึ้นจากการปวดมาเรื่อยนั้นเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นกำลังในการดับล้างว่างล้างสังสวัสดิ์ไปแทนกำลังในการทายช่วยหรือช่วยสังสวัสดิ์แทนคุณสามารถมีกำลังในการทายช่วยหรือช่วยสังสวัสดิ์อย่างมหาศาลแต่ต้องเปลี่ยนจากเอามาเป็นให้ออกไปเปิดกุให้มันเต็มให้มันเต็มที่เลยกุอะเปิดให้ออกไปเปลี่ยนจากเอามาเป็นให้เติร์นก็ให้พร่องก็ให้นี่อย่างนี้เป็นต้นแบบไม่เกี่ยวตัวไม่เกี่ยวเองนั่นแหละแบบไม่ยึดตัวไม่ยึดเองนั่นแหละเติร์นให้ออกไปพร่องให้ออกไปเนี่ยฉะนั้นมันจะได้ไปล้างไอ้ตัวเอาซึ่งตัวเอาเนี่ยมันอั้นกรรมบารมีอั้นบารมีมันเหมือนเอาขังทุกข์เอาไว้เฉพาะอยู่กับมันเองอยู่อย่างนั้นลูกขังทุกข์ขังทุกข์ทุกข์ขังขังทุกข์ขนาดกินข้าวก็ยังต้องถ่ายออกกินข้าวเยอะก็ถ่ายออกเยอะกินข้าวเยอะถ่ายน้อยลองดิมันจะเป็นอะไรเพราะอันใต้เนาะหน้าทุกวันก็ต้องไปดีเถาะอะไรอีกครับฉะนั้นทุกอย่างที่มันตั้งเอามาทั้งหมดทั้งสิ้นก็ต้องแผ่ให้มันเต็มที่เหมือนกันข้าวมาร้อยก็เกลือร้อยไปดีๆข้าวมาร้อยต้องออกไปเกลือร้อยจะได้หมดใจเจริญเอามาเท่าไหร่ตั้งเอามาเท่าไหร่นะก็ต้องทุกอย่างก็จากสละตัวสละเองบริการหมดเลยหมดจิตหมดใจจากไม่เอาตัวไม่เอาเองบริการก็หมดจิตหมดใจหมดจิตหมดใจหมดตัวหมดเองหมดตัวหมดเองแล้วนะการเปิดให้ออกไปมันไม่เต็มที่เนี่ยมันยังตกค้างแบบขังเอาไว้มันจะขังเอาไว้ตบะฌานญาณขังเอาไว้ขังตบะฌานญาณเอาไว้ตบะฌานญาณก็ขังเอาไว้แล้วก็ขังตบะฌานญาณเอาไว้ขังกันไปขังกันมา
ก็สุดแล้วเกิดโทษไม่ได้เป็นประโยชน์เลยตัวอย่างคือกรรมมาอย่างนั้นจะบอกไว้ทำไมเรากรรมซ้อนธรรมกรรมซ้อนธรรมกรรมซ้อนอุปโลกกรรมซ้อนสมมติกรรมซ้อนบารมีกรรมซ้อนวาสนากรรมซ้อนโลกกรรมซ้อนธรรมมีแต่กรรมดังนั้นทุกอย่างก็จากสละตัวสละเองจากไม่ยึดตัวไม่ยึดเองนั่นแหละจะได้คลายกรรมแก้กรรมคลายออกจากกรรมแก้กรรมล้างกรรมคลายความยึดติดนั่นแหละเรียกว่าคลายกรรมประทานกรรมคลายกรรมแก้กรรมล้างกรรมกรรมมันเกิดขึ้นจากการที่มันตั้งเอามายึดเอามานั่นแหละเรียกว่ากรรมตั้งเอาในธรรมก็กรรมซ้อนธรรมตั้งเอาในสติก็กรรมซ้อนสติตั้งเอาในสมาธิก็กรรมซ้อนสมาธิมันกรรมซ้อนสบายฌานญาณตั้งเอามันก็กรรมซ้อนธรรมจิตเอกสภาวะจิตนิ่งจิตเฉยตั้งเอาก็กรรมซ้อนอุเบกขากรรมซ้อนเอกสภาวะอยู่นั่นกรรมเราอุปทานกรรมทุกอย่างก็จะไม่ยึดตรงไม่ยึดเองเรียกว่าคลายจากอุปทานกรรมคลายจากอุปทานก็คือคลายจากกรรมนั่นเองเป็นทั้งแก้กรรมเป็นทั้งล้างกรรมเป็นทั้งคลายจากกรรมจากไม่ตัวไม่เองมันก็คือเนื้อหาที่ว่ามันไม่ยึดตัวไม่ยึดเองมันก็คลายจากความเป็นกรรมนั่นแหละแก้กรรมไม่ใช่บรรเทาด้วยแก้ของจริงเนื้อหาเดียวกันหมดไงไม่ยึดตัวไม่ยึดเองเนี่ยไม่เกี่ยวตัวไม่เกี่ยวเองเนี่ยไม่เอาตัวไม่เอาเองเนี่ยมันนะเนื้อหาเดียวกันหมดมันคลายอยู่ตัวคลายเองด้วยมันไม่ใช่แค่คลายอยู่สรรพสิ่งมันจึงเรียกว่าล้างกรรมทั้งแก้ทั้งล้างพร้อมกันไปอันนิพพานนี่ไม่เกี่ยวกับบารมีเลยแม้แต่นิดเดียวนิพพานไม่จัดว่าเป็นผลของอะไรนิพพานไม่ใช่จัดว่าเป็นสิ่งที่มาจากอะไรนิพพานที่ไม่ใช่มันก็ทั้งนิพพานเองไม่ได้เป็นหมากเป็นผลของอะไรดังนั้นกำลังบารมีมันมีอยู่สองลักษณะด้วยกันก็คือกำลังบารมีที่เกิดขึ้นจากการคลายช่วยหลุดช่วยสังวัตจบช่วยสังวัตกันมาเรื่อยๆโปรดสรรพสัตว์มาเรื่อยๆแล้วเกิดกำลังในการตัดสู้ช่วยสังวัตอย่างมหาศาลนี่อย่างหนึ่งส่วนกำลังบารมีอีกแบบหนึ่งคือกำลังที่ตั้งเอาเจริญเอาทำเอาบารมี
ซึ่งกำลังบารมีชนิดนี้ที่เกิดขึ้นจากการตั้งเอานี่คือมันกรรมซ้อนล้วนๆมันกรรมล้วนๆมันกรรมในบารมีล้วนๆแล้วมันจะอัดอั้นในตัวมันเองล้วนๆเลยมีแต่โทษกับโทษตัวตั้งเอานี่แหละมันคือกรรมล้วนๆกรรมสองอย่างนี้มีผลต่างกันไอ้กำลังบารมีที่เกิดขึ้นจากการพลายช่วยหลุดช่วยสังฆวัตรเนี่ยมันเป็นกำลังบารมีที่มันไม่ขังในบารมีเองมันไม่อั้นในบารมีเองไม่เหมือนกับสิ่งที่เจริญเอามาทำเอามานี่มันอั้นแล้วมันขังกันในตัวมันเองคือมันจะเกิดโทษอย่างแรกมันเป็นบารมีที่ไม่ยึดบารมีเป็นบารมีที่ไม่ติดในบารมีไงเพราะมันไม่ได้เริ่มต้นในการตั้งเอาเจริญเอาทำเอาหรือสั่งสมเอามันเกี่ยวกับเรื่องมหากุณกรุณาปณิธานมันเกี่ยวกับเรื่องของมหากุณาปณิธานมันเป็นบารมีที่ไม่ติดยึดในบารมีแต่บารมีอย่างที่สองนี่มันเกิดขึ้นจากการบำเพ็ญเอาตั้งเอาเจริญเอาเนี่ยมันเป็นบารมีที่แฝงด้วยอุปทานในบารมีที่กรรมซ้อนบารมีที่มันประกอบด้วยโมหะในบารมีดังนั้นมันยิ่งมีบารมีมากแบบนั้นยิ่งทุกข์มากประเภทที่สองที่ว่าเนี่ยที่เกิดขึ้นจากการสั่งสมเอาตั้งเอาทำเอามันเหมือนกับเป็นบารมีที่ติดยึดในบารมีมันไม่เหมือนกับผู้ที่มหาวนาโปรดไปเรื่อยๆช่วยไปเรื่อยๆให้ไปเรื่อยเสียสละไปเรื่อยๆพวกนั้นเป็นบารมีที่ไม่ติดบารมีมันไม่มีโทษไม่มีโทษพวกนั้นจะไม่ทุกข์เพราะบารมีแต่ประเภทที่บำเพ็ญบารมีมาเอามาตั้งเอามานี่จะหวงจัดในบารมีหวงอย่าให้บอกเลยว่าหวงยังไงหวงกลัวบารมีจะหมดเสียดายบารมีจะหมดกลัวจะเสียบารมีอย่างนี้มันอาการเขาเรียกว่าอาการเหมือนกับหวงของอ่ะเดี๋ยวกรรมในบารมีก็บารมีที่มันไม่หลุดพ้นในบารมีเองบารมีที่มันเป็นกรรมในบารมีบารมีที่มันหลงยึดในบารมีนั่นเองเนี่ยทุกสุดเลยนี่เหมือนว่าประเภทแรกที่มันเกี่ยวเนื่องด้วยปณิธานแห่งมหาคุณนางช่วยเกื้อกูลสงเคราะห์ฉะนั้นบารมีของเขามันจะปรับไปสู่การโปรดการเกื้อกูลสงเคราะห์สถานเดียวเขาเรียกว่าเป็นบารมีไม่ติดยึดในบารมีเป็นบารมีที่ไม่ได้หวงในบารมีสิ่งเหล่านี้เรียกว่าไม่ขังทุกข์ไงแต่ที่ทำเอาเจริญเอาตั้งเอานี่เรียกว่าขังทุกข์ก็มันก็ต้องเอามาขังขังทุกข์เอามาขังดังนั้นบารมีที่มันเป็นมาเป็นเนื้อหามาจากพื้นฐานของมหากุณาในการโปรดสังสวัตโปรดสรรพสัตว์แล้วเนี่ยมันจะเป็นบารมีที่ไม่ขังตัวในบารมีเองเป็นบารมีที่หลุดพ้นในบารมีอยู่แล้วมันเสียสละไปให้ไปไม่เหมือนกับพวกตั้งเอาทำเอามันเกี่ยวกับเรื่องมหากุณกรุณาปณิธานมันเกี่ยวกับเรื่องของมหากุณาปณิธานมันเป็นบารมีที่ไม่ติดยึดในบารมีแต่บารมีอย่างนี้สองนี่มันเกิดขึ้นจากการบำเพ็ญเอาตั้งเอาเจริญเอาเนี่ยมันเป็นบารมีที่แฝงไว้ด้วยอุปทานในบารมีบารมีที่กรรมซ้อนบารมีที่มันประกอบด้วยโมหะในบารมีดังนั้นมันยิ่งมีบารมีมากแบบนั้นยิ่งทุกข์มากประเภทที่สองที่ว่าเนี่ยที่เกิดขึ้นจากการสั่งสมเอาตั้งเอาทำเอามันเหมือนกับเป็นบารมีที่ติดยึดในบารมีมันไม่เหมือนกับผู้ที่มหาวนาโปรดไปเรื่อยๆช่วยไปเรื่อยๆให้ไปเรื่อยเสียสละไปเรื่อย
พวกนั้นน่ะเป็นบารมีที่ไม่ติดบารมีมันไม่มีโทษไม่มีโทษพวกนั้นจะไม่ทุกข์เพราะบารมีแต่ประเภทที่บำเพ็ญบารมีมาเอามาตั้งเอามานี่จะหวงจัดในบารมีหวงอย่าให้บอกเลยว่าหวงยังไงหวงกลัวบารมีจะหมดเสียดายบารมีจะหมดกลัวจะเสียบารมีอย่างนี้มันอาการเขาเรียกว่าอาการเหมือนกับหวงของอ่ะเดี๋ยวกรรมในบารมีก็บารมีที่มันไม่หลุดพ้นในบารมีเองบารมีที่มันเป็นกรรมในบารมีบารมีที่มันหลงยึดในบารมีนั่นเองเนี่ยทุกสุดทุกสุดเลยนี่เหมือนว่าประเภทแรกที่มันเกี่ยวเนื่องด้วยปณิธานแห่งมหาคุณางช่วยเกื้อกูลสองเคราะห์ฉะนั้นบารมีของเขามันจะปรับไปสู่การโปรดฉะนั้นเกื้อกูลสองเคราะห์สถานเดียวก็เรียกว่าเป็นบารมีไม่ติดยึดในบารมีเป็นบารมีที่ไม่ได้หวงในบารมีสิ่งเหล่านี้เรียกว่าไม่ขังทุกข์ไงแต่ที่ทำเอาเจริญเอาตั้งเอานี่เรียกว่าขังทุกข์ก็มันก็ต้องเอามาขังขังทุกข์เอามาขังดังนั้นบารมีที่มันเป็นมาเป็นเนื้อหามาจากพื้นฐานของมหากุณาในการโปรดสังสวัตโปรดสรรพสัตว์แล้วเนี่ยมันจะเป็นบารมีที่ไม่ขังตัวในบารมีเองเป็นบารมีที่หลุดพ้นในบารมีอยู่แล้วมันเสียสละไปให้ไปไม่เหมือนกับพวกตั้งเอาทำเอามันเกี่ยวกับเรื่องมหากุณาปณิธานมันเกี่ยวกับเรื่องของมหากุณาปณิธานมันเป็นบารมีที่ไม่ติดยึดในบารมีแต่บารมีอย่างที่สองที่มันเกิดขึ้นจากการบำเพ็ญเอาตั้งเอาเจริญเอาเนี่ยมันเป็นบารมีที่แฝงไว้ด้วยอุปทานในบารมีบารมีที่กรรมซ้อนบารมีบารมีที่มันประกอบด้วยโมหะในบารมีแต่นั้นมันยิ่งมีบารมีมากแบบนั้นยิ่งทุกข์มากประเภทที่สองที่ว่าเนี่ยที่เกิดขึ้นจากการสั่งสมเอาตั้งเอาทำเอามันเหมือนกับเป็นบารมีที่ติดยึดในบารมีมันไม่เหมือนกับผู้ที่มหาวนาโปรดไปเรื่อยๆช่วยไปเรื่อยๆให้ไปเรื่อยเสียสละไปเรื่อยๆพวกนั้นน่ะเป็นบารมีที่ไม่ติดบารมีมันไม่มีโทษไม่มีโทษพวกนั้นจะไม่ทุกข์เพราะบารมีแต่ประเภทที่บำเพ็ญบารมีมาเอามาตั้งเอามานี่จะหวงจัดในบารมีหวงอย่าให้บอกเลยว่าหวงยังไงหวงกลัวบารมีจะหมดเสียดายบารมีจะหมดกลัวจะเสียบารมีอย่างนี้มันอาการเขาเรียกว่าอาการเหมือนกับหวงของอ่ะเรียกกรรมในบารมีก็บารมีที่มันไม่หลุดพ้นในบารมีเองบารมีที่มันเป็นกรรมในบารมีบารมีที่มันหลงยึดในบารมีนั่นเองเนี่ยทุกสุดทุกสุดเลยนี่เหมือนว่าประเภทแรกที่มันเกี่ยวเนื่องด้วยปณิธานแห่งมหาคุณางช่วยเกื้อกูลสองเคราะห์ฉะนั้นบารมีของเขามันจะปรับไปสู่การโปรดฉะนั้นเกื้อกูลสองเคราะห์สถานเดียวก็เรียกว่าเป็นบารมีไม่ติดยึดในบารมีเป็นบารมีที่ไม่ได้หวงในบารมีสิ่งเหล่านี้เรียกว่าไม่ขังทุกข์ไงแต่ที่ทำเอาเจริญเอาตั้งเอานี่เรียกว่าขังทุกข์ก็มันก็ต้องเอามาขังขังทุกข์เอามาขัง
ฉะนั้นบารมีที่มันเป็นมาเป็นเนื้อหามาจากพื้นฐานของมหากุณาในการโปรดสังสวัสดิ์โปรดสรรพสัตว์แล้วเนี่ยมันจะเป็นบารมีที่ไม่ขังตัวในบารมีเองเป็นบารมีที่หลุดพ้นในบารมีอยู่แล้วมันเสียสละไปให้ไปไม่เหมือนกับพวกตั้งเอาทำเอามันเกี่ยวกับเรื่องมหากรุณาปณิธานมันเกี่ยวกับเรื่องของมหากรุณาปณิธานมันเป็นบารมีที่ไม่ติดยึดในบารมีแต่บารมีอย่างที่สองที่มันเกิดขึ้นจากการบำเพ็ญเอาตั้งเอาเจริญเอาเนี่ยมันเป็นบารมีที่แฝงไว้ด้วยอุปทานในบารมีบารมีที่กรรมซ้อนบารมีบารมีที่มันประกอบด้วยโมหะในบารมีดังนั้นมันยิ่งมีบารมีมากแบบนั้นยิ่งทุกข์มากประเภทที่สองที่ว่าเนี่ยที่เกิดขึ้นจากการสั่งสมเอาตั้งเอาทำเอามันเหมือนกับเป็นบารมีที่ติดยึดในบารมีมันไม่เหมือนกับผู้ที่มหาวนาโปรดไปเรื่อยๆช่วยไปเรื่อยๆให้ไปเรื่อยเสียสละไปเรื่อยๆพวกนั้นน่ะเป็นบารมีที่ไม่ติดบารมีมันไม่มีโทษไม่มีโทษพวกนั้นจะไม่ทุกข์เพราะบารมีแต่ประเภทที่บำเพ็ญบารมีมาเอามาตั้งเอามานี่จะหวงจัดในบารมีหวงอย่าให้บอกเลยว่าหวงยังไงหวงกลัวบารมีจะหมดเสียดายบารมีจะหมดกลัวจะเสียบารมีอย่างนี้มันอาการเขาเรียกว่าอาการเหมือนกับหวงของอ่ะเดี๋ยวกรรมในบารมีก็บารมีที่มันไม่หลุดพ้นในบารมีเองบารมีที่มันเป็นกรรมในบารมีบารมีที่มันหลงยึดในบารมีนั่นเองเนี่ยทุกสุดเลยนี่เหมือนว่าประเภทแรกที่มันเกี่ยวเนื่องด้วยปณิธานแห่งมหาคุณางช่วยเกื้อกูลสองเคราะห์ฉะนั้นบารมีของเขามันจะปรับไปสู่การโปรดฉะนั้นเกื้อกูลสองเคราะห์สถานเดียวก็เรียกว่าเป็นบารมีไม่ติดยึดในบารมีเป็นบารมีที่ไม่ได้หวงในบารมีสิ่งเหล่านี้เรียกว่าไม่ขังทุกข์ไงไอ้ที่ทำเอาเจริญเอาตั้งเอานี่เรียกว่าขังทุกข์ก็มันก็ต้องเอามาขังขังทุกข์ต้องเอามาขังดังนั้นบารมีที่มันเป็นมาเป็นเนื้อหามาจากพื้นฐานของมหากุณาในการโปรดสังสวัสดิ์โปรดสรรพสัตว์แล้วเนี่ยมันจะเป็นบารมีที่ไม่ขังตัวในบารมีเองเป็นบารมีที่หลุดพ้นในบารมีอยู่แล้วมันเสียสละไปให้ไปไม่เหมือนกับพวกตั้งเอาทำเอามันเกี่ยวกับเรื่องมหากรุณาปณิธานมันเกี่ยวกับเรื่องของมหากรุณาปณิธานมันเป็นบารมีที่ไม่ติดยึดในบารมีแต่บารมีอย่างที่สองที่มันเกิดขึ้นจากการบำเพ็ญเอาตั้งเอาเจริญเอาเนี่ยมันเป็นบารมีที่แฝงไว้ด้วยอุปทานในบารมีบารมีที่กรรมซ้อนบารมีบารมีที่มันประกอบด้วยโมหะในบารมีดังนั้นมันยิ่งมีบารมีมากแบบนั้นยิ่งทุกข์มากประเภทที่สองที่ว่าเนี่ยที่เกิดขึ้นจากการสั่งสมเอาตั้งเอาทำเอามันเหมือนกับเป็นบารมีที่ติดยึดในบารมีมันไม่เหมือนกับผู้ที่มหาวนาโปรดไปเรื่อยๆช่วยไปเรื่อยๆให้ไปเรื่อยเสียสละไปเรื่อยๆพวกนั้นน่ะเป็นบารมีที่ไม่ติดบารมีมันไม่มีโทษไม่มีโทษพวกนั้นจะไม่ทุกข์เพราะบารมีแต่ประเภทที่บำเพ็ญบารมีมาเอามาตั้งเอามานี่จะหวงจัดในบารมีหวงอย่าให้บอกเลยว่าหวงยังไงหวงกลัวบารมีจะหมดเสียดายบารมีจะหมดกลัวจะเสียบารมีอย่างนี้มันอาการเขาเรียกว่าอาการเหมือนกับหวงของอ่ะ
เดี๋ยวกรรมในบารมีก็บารมีที่มันไม่หลุดพ้นในบารมีเองบารมีที่มันเป็นกรรมในบารมีบารมีที่มันหลงยึดในบารมีนั่นเองเนี่ยทุกข์สุดเลยนี่เหมือนว่าประเภทแรกที่มันเกี่ยวเนื่องด้วยปณิธานแห่งมหาคุณางให้ช่วยเกื้อกูลสงเคราะห์ฉะนั้นบารมีของเขามันจะปรับไปสู่การโปรดการเกื้อกูลสงเคราะห์สถานเดียวก็เรียกว่าเป็นบารมีไม่ติดยึดในบารมีเป็นบารมีที่ไม่ได้หวงในบารมีสิ่งเหล่านี้เรียกว่าไม่ขังทุกข์ไงแต่ที่ทำเอาเจริญเอาตั้งเอานี่เรียกว่าขังทุกข์ก็มันก็ต้องเอามาขังขังทุกข์ต้องเอามาขังฉะนั้นบารมีที่มันเป็นมาเป็นเนื้อหามาจากพื้นฐานของมหากุณาในการโปรดสังสวัตโปรดสรรพสัตว์แล้วเนี่ยมันจะเป็นบารมีที่ไม่ขังตัวในบารมีเองเป็นบารมีที่หลุดพ้นในบารมีอยู่แล้วมันเสียสละไปให้ไปไม่เหมือนกับพวกตั้งเอาทำเอามันเกี่ยวกับเรื่องมหากุณกรุณาปณิธานมันเกี่ยวกับเรื่องของมหากุณาปณิธานมันเป็นบารมีที่ไม่ติดยึดในบารมีแต่บารมีอย่างที่สองที่มันเกิดขึ้นจากการบำเพ็ญเอาตั้งเอาเจริญเอาเนี่ยมันเป็นบารมีที่แฝงด้วยอุปทานในบารมีบารมีที่กรรมซ้อนบารมีบารมีที่มันประกอบด้วยโมหะในบารมีดังนั้นมันยิ่งมีบารมีมากแบบนั้นยิ่งทุกข์มากประเภทที่สองที่ว่าเนี่ยที่เกิดขึ้นจากการสั่งสมเอาตั้งเอาทำเอามันเหมือนกับเป็นบารมีที่ติดยึดในบารมีมันไม่เหมือนกับผู้ที่มหาวนาโปรดไปเรื่อยๆช่วยไปเรื่อยให้ไปเรื่อยเสียสละไปเรื่อยพวกนั้นน่ะเป็นบารมีที่ไม่ติดบารมีมันไม่มีโทษไม่มีโทษพวกนั้นจะไม่ทุกข์เพราะบารมีแต่ประเภทที่บำเพ็ญบารมีมาเอามาตั้งเอามานี่จะหวงจัดในบารมีหวงอย่าให้บอกเลยว่าหวงยังไงหวงกลัวบารมีจะหมดเสียดายบารมีจะหมดกลัวจะเสียบารมีอย่างนี้มันอาการเขาเรียกว่าอาการเหมือนกับหวงของอะเดี๋ยวกรรมในบารมีก็บารมีที่มันไม่หลุดพ้นในบารมีเองบารมีที่มันเป็นกรรมในบารมีบารมีที่มันหลงยึดในบารมีนั่นเองเนี่ยทุกข์สุดเลยนี่เหมือนว่าประเภทแรกที่มันเกี่ยวเนื่องด้วยปณิธานแห่งมหาคุณางให้ช่วยเกื้อกูลสงเคราะห์ฉะนั้นบารมีของเขามันจะปรับไปสู่การโปรดการเกื้อกูลสงเคราะห์สถานเดียวก็เรียกว่าเป็นบารมีไม่ติดยึดในบารมีเป็นบารมีที่ไม่ได้หวงในบารมีสิ่งเหล่านี้เรียกว่าไม่ขังทุกข์ไงไอ้ที่ทำเอาเจริญเอาตั้งเอานี่เรียกว่าขังทุกข์ก็มันก็ต้องเอามาขังขังทุกข์ต้องเอามาขังดังนั้นบารมีที่มันเป็นมาเป็นเนื้อหามาจากพื้นฐานของมหากุณาในการโปรดสังสวัตโปรดสรรพสัตว์แล้วเนี่ยมันจะเป็นบารมีที่ไม่ขังตัวในบารมีเองเป็นบารมีที่หลุดพ้นในบารมีอยู่แล้วมันเสียสละไปให้ไปไม่เหมือนกับพวกตั้งเอาทำเอามันเกี่ยวกับเรื่องมหากรุณาปณิธานมันเกี่ยวกับเรื่องของมหากรุณาปณิธานมันเป็นบารมีที่ไม่ติดยึดในบารมีแต่บารมีอย่างที่สองที่มันเกิดขึ้นจากการบำเพ็ญเอาตั้งเอาเจริญเอาเนี่ยมันเป็นบารมีที่แฝงด้วยอุปทานในบารมีบารมีที่กรรมซ้อนบารมีบารมีที่มัน
ประกอบด้วยโมหะในบารมีแต่นั้นมันยิ่งมีบารมีมากแบบนั้นยิ่งทุกข์มากประเภทที่สองที่ว่าเนี่ยที่เกิดขึ้นจากการสั่งสมเอาตั้งเอาทำเอามันเหมือนกับเป็นบารมีที่ติดยึดในบารมีมันไม่เหมือนกับผู้ที่มหาวนาโปรดไปเรื่อยๆช่วยไปเรื่อยๆให้ไปเรื่อยเสียสละไปเรื่อยๆพวกนั้นน่ะเป็นบารมีที่ไม่ติดบารมีมันไม่มีโทษไม่มีโทษพวกนั้นจะไม่ทุกข์เพราะบารมีแต่ประเภทที่บำเพ็ญบารมีมาเอามาตั้งเอามานี่จะหวงจัดในบารมีหวงอย่าให้บอกเลยว่าหวงยังไงหวงกลัวบารมีจะหมดเสียดายบารมีจะหมดกลัวจะเสียบารมีอย่างนี้มันอาการเขาเรียกว่าอาการเหมือนกับหวงของอะเดี๋ยวกรรมในบารมีก็บารมีที่มันไม่หลุดพ้นในบารมีเองบารมีที่มันเป็นกรรมในบารมีบารมีที่มันหลงยึดในบารมีนั่นเองเนี่ยทุกสุดเลยนี่เหมือนว่าประเภทแรกที่มันเกี่ยวเนื่องด้วยปณิธานแห่งมหากุณาไงช่วยเกื้อกูลสงเคราะห์ฉะนั้นบารมีของเขามันจะปรับไปสู่การโปรดการเกื้อกูลสงเคราะห์สถานเดียวก็เรียกว่าเป็นบารมีไม่ติดยึดในบารมีเป็นบารมีที่ไม่ได้หวงในบารมีสิ่งเหล่านี้เรียกว่าไม่ขังทุกข์ไงไอ้ที่ทำเอาเจริญเอาตั้งเอานี่เรียกว่าขังทุกข์มันก็ต้องเอามาขังขังทุกข์เอามาขังดังนั้นบารมีที่มันเป็นมาเป็นเนื้อหามาจากพื้นฐานของมหากุณาในการโปรดสังสวัตโปรดสรรพสัตว์แล้วเนี่ยมันจะเป็นบารมีที่ไม่ขังตัวในบารมีเองเป็นบารมีที่หลุดพ้นในบารมีอยู่แล้วมันเสียสละไปให้ไปไม่เหมือนกับพวกตั้งเอาทำเอาThank you.
เดี๋ยวมันจะไปล้างไอ้ตัวหลงเอาในสภาวะจิตหลงเอาในสภาวะทำให้นี่แหละที่มันเป็นกรรมซ้อนจิตเป็นกรรมซ้อนมโนแล้วมโนกรรมกรรมซ้อนสภาวะธรรมเดี๋ยวมันจะไปล้างไอ้ตัวหลงเอาซ้อนสภาวะจิตสภาวะธรรมให้ตัวหลงเอาที่มันซ้อนเรียกว่าสมุทัยในธรรมสมุทัยในจิตสมุทัยในธรรมประธานซ้อนจิตประธานซ้อนธรรมหรือเรียกกรรมซ้อนจิตกรรมซ้อนธรรมนุสติล้างเรื่อยๆลูกทุกอย่างจับไม่เกี่ยวตัวไม่เกี่ยวเองจากสละตัวสละเองทุกอย่างลูกจากสละตัวสละเองจากละตัวละเองรู้สติล้างเรื่อยรู้สติชนิดนี้มันเป็นรู้สติที่ล้างแม้กระทั่งรู้สติเองมันไม่เป็นสังสารวัฏหรอกบัญญัติล้างบัญญัติอุปโลกล้างอุปโลกสมมุติล้างสมมุติเองมันไม่พอที่จะเอาอุปโลกมาเป็นสังสารวัฏหรอกบัญญัติที่ล้างบัญญัติเองอุปโลกที่ล้างอุปโลกเองเนี่ยมันไม่สามารถจะเอาบัญญัติเอาอุปโลกมาเป็นสังสารวัฏได้เลยเพราะมันคือบัญญัติล้างบัญญัติเองมันเลยไม่สามารถจะเป็นสังสารวัฏบัญญัติได้เลยแต่ถ้ามันเป็นบัญญัติเอาบัญญัติอุปโลกเอาอุปโลกนั่นแหละมันจึงกลายเป็นสังสารวัฏขึ้นมามันจะหลงวนเวียนกับบัญญัติหลงวนเวียนกับการยึดติดบัญญัติหลงวนเวียนกับการยึดติดอุปโลกก็คือสังสารวัฏนั่นเองแต่นั้นสิ่งที่มันไม่เอาแม้กระทั่งตัวไม่เอาเองเนี่ยมันเป็นสังสารวัฏไม่ได้เลยไม่สามารถจะวนเวียนได้ด้วยThank you.
เวลาปวดกันเองเนี่ยมันไม่ไปที่ไหนเนาะแปลกเหมือนกันมันไม่ไปถึงไหนอ่ะแต่ละคนเนี่ยเวลาปวดกันเองน่าจะขี่รถไล่ตามไปเนาะต้องให้รถพาไปไม่ไปถึงไหนเวลาปวดกันเองไม่เคยจะไปถึงไหนทำอะไรถ้าให้เกิดเองสักรอบกูไม่ต้องลงมาด้วยเอ้ยฮะเอ้ยให้มึงเกิดกันเองสักรอบกูไม่ต้องลงมาด้วยมึงเอ้ยเนาะไปใครไปมันไปใครไปมันซอยใครซอยมันสืบแล้วก็ไม่ไปถึงไหนเอตันอยู่ในซอยตัวเองแหละซอยใครซอยมันต้องไปแบบทิ้งตัวทิ้งเองอ่ะไปแบบไม่เอาตัวไม่เอาเองอย่างนั้นมันเป็นเรื่องใครไปมันเนี่ยมันเป็นเรื่องต้องไปแบบไม่เอาตัวไม่เอาเองไปแบบทิ้งตัวทิ้งเองไปแบบสละตัวสละเองอย่างนั้นก็ไปรับกรรมรับวิบากรู้ไปเห็นไปนึกไปคิดไปมันจะไปรับกรรมรับวิบากมันไม่เดินจำหลีไปแบบล้างไปแต่ทุกอย่างแบบไหม้ตัวไหม้เองไม่ได้กันก็สวยมันก็ดับล้างไปดับล้างไปไอ้อย่างนี้ไม่เรียกว่าไปใครไปมันระดับล้างไประดับล้างไปใครช่วยหลุดช่วยไปไม่เรียกว่าไปใครไปมันไปใครไปมันแล้วเพิ่มไปตั้งไปต้องไปมันไม่ใช่นะอยู่ใครอยู่มันไม่ว่าข้างบนข้างล่างมันไม่ใช่ต้องได้อยู่ใครอยู่มันนะเป็นเรื่องอยู่ใครอยู่มันเนี่ยเป็นเรื่องขังบารมีขังทุกข์อย่างเดียวไม่ว่าทิพย์ว่าหยาบขังเหมือนกันหมดอ
จไม่เกี่ยวตัวไม่เกี่ยวเองเหมือนกันก็ไม่ได้ในขังเนาะใครช่วยหลุดช่วยไปด้วยกันสว่างร้างช่วยพร้อมเป็นเนื้อหาไปด้วยกันมากมายมหาศาลแล้วใครช่วยกันจุดประกายขึ้นมาก็ได้หมดจุดประกายช่วยกันได้หมดเลยก็มันก็เนื้อหาเดียวกันไปเลยจะไม่ยากละแต่มันต้องใช้บัญญัติให้มันตรงต่อการล้างตัวบัญญัติเองเท่านั้นจะไปอ้อมค้อมอะไรนี่นั่นโน่นจนเป็นสังสวัสดิ์ไปซะเองไม่เอาข้อควรระวังขยันใช้บัญญัติที่ล้างตัวบัญญัติที่ใช้เองนั่นน่ะเรื่อยๆตรงๆล้างตรงๆตัวล้างเองให้มันตรงต่อตัวล้างเองThank you.
สังสวัตมันมีอยู่ตลอดเวลาถ้าเราไม่โปรดตลอดเวลาเนี่ยช่วงที่ไม่ได้โปรดคือช่วงที่ทุกข์กับสังสวัตทุกข์กับสังสวัตเลยเพราะสังสวัตมันคือทุกข์ช่วงไหนที่เราไม่อุปโลกล้างสังสวัตไปเรื่อยช่วงนั้นจะมันจะเป็นช่วงที่มันทุกข์ไปกับสังสวัตเวทนาไปด้วยกันนิวรณ์ไปด้วยกันต้องนุสติล้างไปเรื่อยจากไม่เกี่ยวตัวไม่เกี่ยวเองกันเรื่อยมันทีๆหน่อยไม่เกี่ยวตัวไม่เกี่ยวเองเรื่อยๆไม่เอาตัวไม่เอาเองกันเรื่อยๆ